สวัสดีครับผมเข้มมณฑลวงเย่ครับผมวันนี้จะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มองไม่เห็นมาเล่าให้ฟังเป็นช่วงที่ตอนนั้นเรียนจบมหาลัยประมาณปีกว่าๆนิดๆแล้วก็ผมเป็นด้วยความที่เป็นนักดนตรีก็จะมีอุปกรณ์เครื่องดนตรีเต็มไปหมดเลยทั้งกลองชุดทั้งกีตงกีตาร์แล้วก็ชอบเล่นกันที่ห้องมันก็เลยทำให้เราต้องย้ายห้องบ่อยเพราะว่ามันอาจจะไปเสียงดังรบกวนคนอื่นจนครั้งนั้นย้ายห้องบ่อยมากแล้วก็เหตุการณ์ตรงนี้มันเกิดขึ้นที่ห้องหนึ่งซึ่งตอนนั้นย้ายไปอยู่ในซอยย่านสะพานใหม่และตอนนั้นที่ได้ห้องก็คือเป็นห้องที่อยู่ชั้น5ริมสุดห้องที่อยู่ชั้น5เนี่ยมันก็จะมีข้างบนข้างล่างและก็ข้างขวาซึ่งตรงนั้นก่อนที่จะได้ห้องนี้มีคนเล่าให้ฟังอยู่ว่าห้องเยื้องๆมีคนตายแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ใกล้เราก็เลยไม่ได้ใส่ใจเพราะว่าคนก็อยู่ตั้งเยอะตั้งแยะแล้วก็มีพรหมนิพพานในห้องก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรเสร็จปุ๊บย้ายประมาณอาทิตย์หนึ่งช่วงสัปดาห์แรกเป็นต้นมาเราก็จะได้ยินเสียงมาจากห้องข้างบนห้องข้างบนคือชั้น6ที่ห้องตรงกันจะมีเสียงเหมือนแก้วกลิ้งอ่ะดังกลิ้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 งแล้วก็เสียงลากลังเนี่ยลากไปลากมาลากไปลากมาตอนแรกก็นึกว่าเขาเพิ่งย้ายห้องมาใหม่มันก็เลยได้เขาก็เลยจัดของกลางคืนแต่ปรากฏว่ามันได้ยินทุกวันแล้วก็เลยลองสังเกตดิว่าเสียงมันมาตอนไหนปรากฏว่ามันมาช่วงประมาณตีสองของทุกวันเลยเสียงแก้วกิ้ง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 แล้วก็เสียงลากของไปลากลังไปลากมาเงี้ยแล้วมันเป็นเสียงเดิมแต่ปรากฏว่ามันมาทุกวันช่วงประมาณตีสองแต่ตอนนั้นยังไม่สงสัยแล้วก็คิดว่าเอ๊ะคงทำคงกินข้าวปกติก็อาจจะเลิกกะดึกมากินคงกินข้าวเก็บคงเก็บของอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีอีกวันนึงมีภารกิจไม่ได้กลับมานอนที่ห้องก็คืนนั้นก็เท่ากับว่าวันนั้นผมไม่ได้อยู่ที่ห้องไม่มีใครอยู่เลยเช้ากลับมามีกระดาษเขียนติดไว้หน้าห้องเขาบอกว่าจะลากของอะไรนักหนาเด็กดึกกันดื่นคนจะหลับจะนอนแล้วก็ลงชื่อไว้ว่าเป็นห้องชั้น4ห้องสุดท้ายมันก็คือห้องที่อยู่ต่ำจากผมมา1ห้องเท่ากับว่าตอนนี้เรื่องราวมันเกิด3ห้องแล้วก็คือห้องริมสุดที่ตรงกันชั้น4ชั้น5แล้วก็ชั้น6ผมอยู่ชั้น5แต่คนที่เขียนกระดาษมาแปะเนี่ยอยู่ชั้น4เขาเขียนมาแปะห้องผมแต่วันนั้นคืนนั้นอ่ะผมไม่ได้อยู่ที่ห้องแล้วเขาจะได้ยินเสียงผมได้ยังไงจะได้ยินเสียงคนลากของได้ยังไงก็เลยเราก็เลยรู้สึกโมโหอยู่ดีคนมาเขียนด่าเราเราก็ลงไปถามข้างล่างเนี่ยเป็นผู้หญิงก็เลยไปถามเขาว่าเฮ้ยเมื่อคืนเราไม่ได้อยู่นะคุณเขียนแล้วมันติดเขาเถียงเลยว่าเมื่อคืนน่ะลากอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวแก้วกิ้งเดี๋ยวลากของดังทั้งคืนเลยไม่ได้หลับได้นอนเลยเกรงใจกันบ้างเขาก็ใส่อารมณ์แล้วเขาก็ด่าเราด่าเราด่าเราเราก็ไม่ยอมก็บอกเฮ้ยเมื่อคืนเราไม่ได้อยู่จริงๆแล้วก็เลยถามเขาว่าไอ้เสียงที่ได้ยินเนี่ยเสียงประมาณไหนเขาก็บอกว่าเป็นเสียงเหมือนแก้วกลิ้งไปกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแล้วก็เสียงลากลังคืดๆเราก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยมันเป็นเสียงคล้ายๆที่เราเคยได้ยินเลยอ่ะก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าเฮ้ยผมเนี่ยก็เคยได้ยินเหมือนกันเสียงแบบเนี้ยประมาณตีสองผู้หญิงก็บอกเลยใช่ใช่เมื่อคืนเนี่ยตีสองเธอลากอะไรดังขนาดนั้นก็เลยเถียงกันเพราะเราไม่ได้อยู่ห้องคืนนั้นแต่ผมก็เลยบอกว่าเสียงแบบนี้ได้ยินเหมือนกันแต่ว่าอยู่ข้างบนชั้น6ผู้หญิงคนนั้นก็เลยเริ่มสงสัยอ้าวเมื่อคืนไม่อยู่จริงเหรอเราก็เลยเลิกทะเลาะกันก็เลยชวนกันขึ้นไปถามน้องชั้น6มันอาจจะเสียงมันอาจจะก้องลงมาก็ได้ไงก็เลยไปถามชั้น6ห้องนั้นจะมีวัยรุ่นอยู่ประมาณ 3-4 คนเป็นกลุ่มเด็กผู้ชายก็ถามเขาว่าเฮ้ยทำไมลากของอะไรกันทั้งวันทั้งคืนแต่น้องเขาตอบว่าพี่ผมเพิ่งย้ายมาอยู่วันนี้วันแรกอ้าวแล้วที่ผ่านมาห้องนี้ใครอยู่น้องก็บอกว่าเจ้าของบอกว่าห้องนี้ไม่มีใครอยู่ตั้งนานแล้วเขาเพิ่งย้ายมาอยู่วันแรกพอได้ยินคำนั้นเสร็จปุ๊บผมก็มองกับผู้หญิงคนชั้น4มองหน้ากันแล้วก็ไม่พูดอะไรกับเด็กห้องนี้แล้วก็ลงไปข้างล่างแล้วก็เลยสรุปกันกับผู้หญิงห้องชั้น4ว่าหรือเราจะเจอกันแล้วอะไรประมาณนี้ซึ่งมันอาจจะเป็นเจ้าของห้องที่อยู่ชั้น6เป็นคนทำก็ได้แล้ววัยรุ่นกลุ่มใหม่เพิ่งย้ายมาอยู่เขาก็เลยไม่รู้เรื่องก็เป็นประการราชนี